สวัสดีค่ะจากบาลัยวงพยอมค่ะวันนี้บาลัยวงพยอมไปตัดดอกหอมนะคะหน้านี้ก็คือเป็นเทศกาลดอกหอมออกนะคะนี่คือดอกหอมของหอมแขกนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะเรียกช่อดอกเหรอก็จะอวบๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวบ้านไร่องพยอมวันนี้ก็จะเอามาผัดนะคะเดี๋ยวเรามาล้างกันก่อนนะคะเราหั่นแล้วก็จะล้างนะคะล้างเอาขี้ฝุ่นออกนะคะไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีสารพิษอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านไร่องพยอมก็ลมแรงมากๆนะคะก็มีที่ไร่ข้างๆเขาจุดอ้อยก็จะมีเศษดินเศษฝุ่นเศษละอองของใบอ้อยนะคะเศษว่าจะพืชที่ไหม้แล้วก็ลอยมานะคะแล้วก็จะล้างให้สะอาดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดกันนะคะวันนี้ผัดดอกหอมหอมแขกนะคะที่ปลูกไว้จิ้มไว้ก็ได้กินนะคะพอดีบ้านไร่องพยอมไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปตอนตัดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันกับปกติถ้าผัดดอกหอมนี้ผัดกับหมู3ชั้นจะอร่อยมากนะคะแต่บ้านไร่องพยอมไม่มีหมู3ชั้นนะคะมีแต่หมูชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหมูชั้นเดียวเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำมันพืชกันนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็จะใส่หมูชั้นเดียวลงไปนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าหมูชั้นเดียวของบ้านไร่วังพยอมเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูนะคะกระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูชั้นเดียวลงไปนะคะนี่ค่ะนี่คือหมูชั้นเดียวของบ้านไร่วงพยอมนะคะเห็นไหมคะก็คือเป็นเนื้อหมูคือติดสะโพกนะคะมันติดสะโพกเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมาผัดกับกระเทียมนะคะผัดจนหอมจนสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ดอกหอมกันนะคะผัดดอกหอมนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะบ้านไร่วงพยอมนี้ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับดอกหอมผัดเดี๋ยวเราก็จะใช้ฝาหม้อปิดแบบนี้นะคะสักประมาณ2นาทีนะคะเมื่อครบ2นาทีเราก็ผัดกลับได้เลยนะคะใส่น้ำปลานะคะตามชอบนะคะไม่ชอบเค็มก็ใส่น้อยๆนะคะใครชอบเค็มก็ตามใจชอบเลยแล้วก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ำตาลทรายนะคะดูชัดๆนะคะนี่ค่ะนี่คือเกล็ดน้ำตาลทรายนะคะไม่ใช่ผงนัวนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อตัดรสหรือว่าแทนชูรสนะคะเพราะบ้านไร่องพยอมก็บอกมาหลายคลิปแล้วนะคะว่าทานชูรสไม่ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะผัดดอกหอมแขกของบ้านไร่วงพยอมนะคะกับหมูชั้นเดียวนะคะอร่อยแค่นี้ก็อร่อยสุดๆนะคะนี่ค่ะอันนี้มีน้ำพริกละลายน้ำปลานะคะเป็นพริกขี้หนูสวนหั่นบางคนก็จะใส่กระเทียมบางคนก็จะใส่หอมนะคะแต่ของบ้านไร่วงพยอมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็กินแบบบ้านๆนะคะวันนี้ก็
ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่หงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ